Welcome back to Channel 8 Muay Thai Super Champ. We hope you have enjoyed the first three fights of this evening. Continue on with fight number four in the weight class of 66 kilograms. และคู่มวยคู่ต่อไปครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมระหว่างเมียนมาและประเทศไทย Our first fighter from the blue corner 23 years of age with 42 fights and 32 wins to his record from Myanmar. Give it up for Ted Wailin.ด้วยจากประเทศเมียนมาครับอายุ23ปีครับนี่คือเทปไวลินและคู่ชกมุมแดงเขาในวันนี้ฮะอายุ28ปีจากจังหวัดยโสธรนะครับประเทศไทยชกมาแล้วถึง92ไฟชนะ62และเสมอ3ขอเสียงปรบมือให้ก้องวิมุตก้องแสงจันทร์ from ThailandYears of age from Yasothon, Thailand. This is Gong Wimut Go Sangja. ประการของคู่นี้ครับคุณธนพัฒน์เสื้อแก้วคู่เอกร่วมในรายการวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงก้องวิมุตก่อแสงจันทร์พบกับเท็ดไวลินจากเมียนมาครับไพฑูรย์พรหมภักดีนะครับชื่อจริงของก้องวิมุตต์ก่อแสงจันทร์เด็กจากจังหวัดยะโสธรเมืองบั้งไฟเงินล้านครับวัย28ปีครับ170ซม92ครั้งชนะ62แพ้27เสมอ3ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศเมียนมาครับเท็ดไวลินอายุ23ปีสูง167ซมต่อยมา42ครั้งนะครับชนะ32แพ้10ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไฟท์คลับจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านไป3คู่นะครับโอ้โหดุเดือดจริงๆครับคู่แรกคู่2นี่น็อกยกแรกนะครับคู่3นี่ต่อยกัน3ยกเต็มๆนะครับไม่มีคนแพ้คนชนะเสมอกันไปนี่ครับไอ้หนุ่มบั้งไฟนะครับกองวิมุตก่อแสงจันทร์เมื่อสักครู่ส่วนเท็ดไวลินนี่ก็มาจากกรุงย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับนี่ครับตอนนี้ก็ยืนฟังพี่เลี้ยงอยู่ที่มุมนะครับไหว้ครูเสร็จแล้วปกติมวยพม่านี่ประเภทมวยคาดเชือกนะครับ5ยกไม่สลบไม่ยอมแพ้ไม่หลับคาอาวุธก็จะเสมอกันไปแต่นี่มาเป็นมวยไทยซูเปอร์แชมป์ย่นย่อยเหลือ3ยกครับใช้ทักษะได้ทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกที่นี่เปิดกว้างครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ผลงานของน้องเยียเกียรติเพชรนะครับสีสุวรรณเป็นผู้ช่วยสีเสื้อที่ไหนโปรโมชั่นที่ไหนอยากทำเข้าทำการแข่งขันก็เรียนเชิญครับนี่ครับการแต่งตัวนี้ต้องแต่งให้เรียบร้อยนะครับต้องไปหามงคลมาสวมก่อนครับลืมใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยครับกีฬามวยไทยต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยมงคลผ้าประเจียกแองเกิลยางกันฟันกระจับต้องสวมนะครับเราปฏิบัติตามพรบมวยปี2542ย่นย่อให้เหลือเพียง3ยกเท่านั้นครับแต่ว่าเกมการต่อสู้นั้นกลับสนุกมากขึ้นนะครับคุณมารุตครับกรรมการบนเวทีครับธนพัฒน์เสือแก้วคุณจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่ครับอยู่ในเมืองไทยต้องเคารพกฎกติกามวยไทยครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลกระจับยางกันฟันครับนะครับทีมงานของคุณสาธิตแสงจันทร์ครับทีมงานของเก่งพลังวิมุตต์ครับกองวิมุตต์ขึ้นมาถอดมงคลให้ครับอยู่แถวๆสะพานพระราม7นี่แหละครับทีมงานหมูปิ้งอร่อยจุ้มเบยนั่นแหละครับคุณมารุตครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นไงครับสถานฟ้าเกือบไม่รอดครับก็น่าจะได้มาหายใจหายคออีกครั้งนะครับมาที่นี่ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่ของจริงครับไม่ใช่นึกสนุกเอาใครมาชกไม่ได้นะครับ
ผ่านการฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีอ้าวบนเวทีครับเขาบอกว่านักมวยพม่านี่เหนียวครับไม่ค่อยแตกครับถ้าโดนอาวุธเดี๋ยวว่านมาจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ดูครับต้องให้กองวิมุตสับสักที2ทีนั่นแหละครับสับไปแล้วครับ1ทีครับเราบรรยายอยู่ในเวทีนี่นักมวยไม่ได้ยินนะครับมีแฟนๆหน้าจอช่อง8เท่านั้นนะครับที่ได้ยินเกมการบรรยายไปแล้วแต่สู้อยู่ข้างเชือกนะครับเทควันดินครับนักมวยเมียนมาเดินบทเดินเปลี่ยนนะครับกองวิมุตครับชวนทะเลาะกันเลยโอ้ยครับสะบัดหน้าครับดูครับดูด้านหลังชอบใจใหญ่ครับเห็นแล้วแจ็คกันอีเห็นแล้วเสียวไส้ครับครับเปิดเกมแล้วครับกองวิมุตวัดวิมุตติยารามครับเชิงสะพานพระราม7นั่นแหละครับมีอนุสาวรีย์ครูเท่าชนะซับแก้วอยู่ด้วยครับอดีตโปรโมเตอร์ดังครับสวนหมัดเหมือนกันครับเมียนมาสวนแล้วสับอีกทีนึงโอ้โหดูครับคอแทบหลุดครับกองวิมุตสับแต่ละทีไม่ได้หวังเอาแต่นะครับน่าจะหวังเอาน็อกเลยนะครับกองวิมุตครับต้องอย่าเพลินด้วยนะครับลุกได้รับต้องเก่งครับอย่างที่ผมเรียนไว้เมียนมานี่เขาเหนียวอยู่แล้วครับถ้าของจริงของแท้นี่แสดงว่าชกท่าเชือกบ่อยโอ้โหกองวิมุตติกะเอาให้หลับเลยครับกะเอาทีเดียวให้อยู่ให้หลับเลยครับแต่ก็จะประมาททางด้านของเทศไวลินไม่ได้นะครับหมัดนี่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ละทีนี่วืดวาดวืดวาดน่ากลัวครับโอ้โหไม่ทราบว่าทะเลาะกับใครที่บ้านมาหรือเปล่าครับกองวิมุตโหดจริงๆครับนั่นแหละครับแตกไหมแม่สะบัดหน้ายิ่งยักยิ่งยักครับพม่าเคี้ยวว่านอยู่แล้วครับคุณมนุษย์พม่าเคี้ยวว่านครับเหนียวก็ซ้ำอีกยังไม่แตกแม่ได้แต่ใส่หัวลงล่างเปลี่ยนกลยุทธ์บ้างแล้วครับกองวิมุตแทงซ้ายโอ้โหได้เนื้อๆนะครับกองวิมุตครับยังนิ่งๆครับเทพบดินครับถ้าหน้าไม่แตกก็ต้องลงล่างแล้วครับเปลี่ยนกลยุทธ์หน้าขาครับทนได้ทนไปทนไปโอ้แกทนจริงๆครับไม่ใช่ทนเล่นๆครับไม่ใช่ทนธรรมดาครับทนอย่างจริงอย่างจังครับนาทีนี้ฟันเฉียงฟันตรงนะครับดูครับโอ้โหมาทุกรูปแบบครับกองวิมุตพยายามจะเตะคืนครับอ้าวตอนนี้ขาครับเริ่มไปไม่เป็นนะครับเพชรครับทำท่าจะกระโดดเป็นกุ้งเต้นแล้วครับซ้ายหน้าอยากจะแฟบหรือเปล่าเริ่มจะดึงหนีนะครับแต่มันหนีไปไหนไม่ได้ครับเพชรไม่ดินโหดมากครับกองวิมุตขาโหดจริงๆครับแม่28ปีจากยะโสธรโอ้โหทำท่าขยโยขยเยกเข้ามุมครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วงปลายยกแรกนะครับเทศไวลินนี่เกือบจะไม่รอดนะครับโดนทั้งศอกโดนทั้งแข้งนี่ครับแหมสีสันของเวทีมวยชั่วคราวมวยไทยสตรีทของพระอาทิตย์ครับไปชมภาพช้าครับในยกแรกแม่ขาโหดจริงๆครับขาลุยด้วยนะครับทางด้านของก้องวิมุตก็แสงจันทร์ทั้งสับทั้งเตะทั้งเจาะครับแค่สะดุ้งครับทางด้านของไวลินจากเมียนมาครับพ้นใช้ได้ครับโดนแล้วแกงกระส่ายหัวครับให้สมองที่มึนงงนั้นประสาทเข้าเคลื่อนที่ครับแล้วดูครับเจาะนี่แม่จะอยู่อยู่แล้วครับนี่ครับเอียงไปเอียงมาแท็กเลยครับลูกนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีครับวอลลีนี้ใช้ได้ครับเมียนมารายนี้นี่ครับตากล้องแสนสนของเราครับจับสลับกับความดุดันครับชาวต่างชาติให้ความสนใจครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอาละครับชมกันต่อยกที่2ครับก้องวิบุตกับเทศไวลินครับสับอีกแล้วครับโอ้โหเริ่มต้นเกมมาก็สับแหลกเลยครับก้องวิบุตลงมาจากเวทีเดี๋ยวต้องดูข้อศอกนะครับข้อศอกด้านหรือเปล่าแม่ธนาพัฒน์เสือแก้วออกแรงเหนื่อยนะครับคู่นี้รุนแรงครับน้ำหนักทิศทางโอ้โหแกเตะดูด้านหลังมีความสุขจริงๆครับกองเชียร์ดาวดังชาติเห็นของจริงนะครับศาสตราอาวุธมวยไทยโยกไปด้วยครับมีอารมณ์ร่วมครับดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้นแม่ตอนนี้ครับเปลี่ยนกลยุทธ์ยุทธวิธีไปเรื่อยครับทางด้านของกล้องวิบูลครับโอ้โดนข้างบนโดนเยอะจริงๆครับยังไม่ร่วงครับนักมวยจากเมียนมาเริ่มมีโต้บ้างครับเทศไวลินพยายามต่อยลำตัวตีเข้าหน้าเลยครับตีเข่าเข้ากระโดงหน้าเลยครับเอาครับเตะเข้าได้ก็อย่าหมดก็แล้วกันครับเรียวแรงครับต้องคงเส้นคงวาแม่แข็งเป็นแร็ดเลยครับ
นักมวยเมียนมารายนี้เหนียวจริงๆเหนียวจริงๆโดนแทงซ้ายแม่แทงซ้ายลูกนี้ครับจะแจ้งจริงๆครับมองบุญเอาไงต่อครับแม่เตะแล้วอย่าท้อครับเตะจนท้อหรือเปล่าเตะขาตีหน้าสั่งศอกโอ้โหเป็นเราๆท่านๆผมทิ้งตัวไปแล้วนะครับแกไม่ยอมทิ้งตัวครับสู้จริงๆครับเมียนมาผลเป็นได้เลยนะครับทางด้านของเพชรไวลินครับจะเอายังไงให้ลงครับเป่าปากเหมือนกันครับกองวิมุตโอ้โหฟันศอกครับครับโอ้โหไม่ทราบว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าบอกครับเอานวมตีศอกตัวเองบอกตีมาเลยตีมาเลยตีมาเลยครับท้าทายกันสักครั้งครับโอ้โหท้าทายจัดไปกองวิมุตจัดไปพยายามจะหมุนเพื่อการจ่อล่างเอาละครับรวบครับกองวิมุตครับยังแทงไม่ได้ครับกรรมการธนพัฒน์แจ้งออกมาตอนนี้ชาวต่างชาติมาเชียร์เมียนมาแล้วนะครับเราเห็นอาวุธของกล้องวิบูลแล้วดีกว่าเยอะครับแต่ว่ายังหาจุดจบไม่ลงครับโอ้แกเหนียวจริงๆครับไม่ทราบว่าสมัยเด็กๆนี่โดนคุณแม่ตีบ่อยหรือเปล่าครับวิ่งหนีหลายๆกิโลนี่อดทนนะครับดูครับเดินให้เขาเตะให้เขาต่อยครับโดนทุกขนานเลยครับไม่มีแตกครับเอาละครับต้องขอโทษขอโทษครับไม่มีอะไรครับโอ้โหโดนทุกอย่างครับหนึ่งเท้าได้เท้าหนึ่งศอกได้ศอกหนึ่งหมัดได้หมัดครับแม่กองวิมุตเองครับชักแย่เหมือนกันครับโดนเยอะนะครับเตะเขาเยอะเหนื่อยเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูยกหน้าโอ้โหจริงๆครับเท็ดไวลินจากเมียนมาครับไปชมภาพช้าครับแม่เหลือกินเหลือรับประทานจริงๆครับท่าทรหดสุดยอดครับเด็กคนนี้โดนไม่รู้กี่ขนาดต่อกี่ขนาดครับยกสุดท้ายเอาละครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับคุณมารุต2ยกอาจจะเป็นพระเอกครับยกสุดท้ายอย่าโดนบ้างแล้วกันแต่ตอนนี้ครับเดินปุกแรงเลยครับเท็ดไวลินครับกองวิมุตนี่เองดูก็จะล้าๆไปเหมือนกันนะครับช่วงปลายยกที่2ครับอาศัยเหลี่ยมครับลูกนี้โอ้ไม่ทราบว่าใหญ่กล้ามเนื้อหัวใจแกทำด้วยอะไรครับเด็กๆนี่รับประทานแคลเซียมมาเยอะครับแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับโดนหลายๆขนาดยังเฉยๆนะครับโอ้เข้าไปครับเจอเข่าเสียบครับกองวิมุตลูกนี้ครับสองเข่าแต่ดูครับไม่เป็นไรครับเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับเท็ดไวลินเจออะไรนี่ยังไม่ทราบครับได้มาซ้ายหมัดหนึ่งจับมาฝึกเจออยู่กับค่ายใหญ่ๆเติมอาวุธให้เยอะๆนี่น่ากลัวเลยครับนั่นครับยักแลบลิ้นปิ้นตาได้ครับโอ้นี่ขนาดเข่าตีเข้ากระโดงคางตีเข้าหน้านะครับตีเข้าขมับครับสมุนเบี่ยงหมัดกลับหลังครับไม่มีจังหวะครับในแมตช์ผมว่าในพจนานุกรมของแกนี่ครับว่าแพ้น็อกนี่ไม่น่าจะมีนะครับเท็ดไวลินครับครับไม่สลบนี่ไม่ยอมง่ายๆครับนี่แหละครับทีมาที่ไปเขาบอกว่าตีด้วยไม้หน้าสามยังเอาไม่อยู่ครับดูครับนั่นแหละครับโดนทุกอย่างแล้วนะครับโดนทุกอย่างครับทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างครับเหนื่อยครับวันนี้กองวิมุตไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับต่อยหมัดขวาได้หมัดนึงครับอ้าวไม่แน่นะครับต่อยไปต่อยมาทนไปทนมาแหมมวยพม่าใช้มงศีรษะได้ครับแต่มวยไทยไม่ได้ครับพม่านี่ใช้หัวโขงหัวมงได้นะครับถ้าเป็นกติกาพม่านี่ได้นี่ไม่ใช่ครับนี่ประเทศไทยครับพยายามจะเร่งจะเล่นลือสีบทยาครับครับอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดมาแล้วครับลูกพึ่งของเมียนมามาแล้วดูพี่เลี้ยงดูพี่เลี้ยงครับดูพี่เลี้ยงสั่งต่อยแล้วครับโอ้โหระบบหายใจของทางด้านของกองวิมุตเป็นยังไงครับแล้วครับแข็งใจออกแข้งขวาแข้งซ้ายดักเข้าไปครับนั่นเลยครับไม่เตะไม่ได้ครับไม่เตะไม่ได้เตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักครับกองวิมุตอย่าไปรับเยอะครับไปให้น้องมันดูเลยครับเมื่อสักครู่ครับแต่พี่เลี้ยงครับตะโกนครับรู้ที่ทางด้านของเท็ดไวลินครับนี่ถ้าจับมาอยู่ประเทศไทยปักหลักอยู่เมืองไทยรับหมัดดีๆน่ากลัวครับโครงร่างกายก็ยังกระหินครับนักมวยเมียนมารายนี้
วุธแกน้อยไปหน่อยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจนี่เกินตัวครับเดินไปเข้าเตะดื้อครับโอ้โหไม่เคยเสียสถิติในเรื่องน็อกเอาท์นะครับรายนี้ทนแข็งทนเก่าจริงๆครับโอ้เหลือกินจริงๆครับเอาละครับไปชมภาพช้าครับในยกที่3นี่ครับโอ้โหรับเข่าครับตัวลอยเลยครับตีแต่ละเม็ดแทงแต่ละดอกนี่เต็มๆทั้งนั้นครับนี่ครับโดนซ้ายกระแทกเข้าไปนี่ไม่มีขวานะครับโอ้โหดูครับตีเข้าหน้าครับนี่ครับต่อยเต็มๆกับปั้นนะครับนั่นครับอ้าปากขอเลยครับเชิญชวนครับนี่พี่เลี้ยงของทีมงานของเมียนมาครับวิ่งเข้าไปเจอซ้ายครับแค่สะดุ้งเฉยๆครับเหมือนเนื้อสะดุ้งไฟครับคุณมารุตสบายๆครับไม่ช้ำไปพบแมตช์นี้ครับตู้สี่วันนี้นะครับไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ก็ไม่ได้แจกในคู่นี้แต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is the Red Corner from Thailand ต้องวิบุตรก่อแซงชันรับชัยชนะไปเรียบร้อยแล้วครับและขอเสียงปรบมือให้เท็ดไวลินจากเมียนมาขอบคุณครับชกในสมศักดิ์ศรีนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เต็มไปด้วยความสนุกเช่นกันครับนี่แล้วหลังจากที่เปิดไปนะฮะน็อกถึง2คู่รวดแล้วฮะมี2คู่ที่จบด้วยการนับคะแนนนะครับผู้ชนะมาจากประเทศไทยในคู่นี้ครับต่อไปครับแน่นอนคู่5ของเราคือคู่เอกนำรายการครับวันนี้บอกไปแล้วนะฮะนักมวยทั้ง2คนเรารู้จักกันอย่างดีนะฮะได้เห็นเขาชกที่นี่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะฮะเควินโซเลมานี่นะฮะจากประเทศอิหร่านนะฮะนักบู๊ที่แบบว่าโอ้โหจอมโหดตัวอย่างกับเทอร์มินาเตอร์นะครับจะขึ้นชกกับนักมวยจากประเทศไทยอย่างดีเซลเล็กผ่าน26นั่นเองครับคนนี้รับรองดีกรีด้วยการได้รับเหรียญทองจาก4เกมไปแล้วนะครับผมมันแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพร้อมคู่เอกแน่นอน